สวัสดีครับพบกับผมนะครับกฤตพลเดชวิสัยครับวันนี้ต้องขอโทษแฟนคลับพรรคเพื่อไทยด้วยนะครับที่ผมจะมาเล่าเรื่องราวของพรรคเพื่อไทยที่ทำสิ่งไม่ดีให้กับคนพิษณุโลกไม่ใช่คนพิษณุโลกครับทำสิ่งไม่ดีกับนักการเมืองสังกัดพรรคเพื่อไทยที่พิษณุโลกครับตั้งแต่ไทยรักไทยพลังประชาชนมาถึงเพื่อไทยครับที่จะพูดในวันนี้เพราะอะไรครับเพราะว่าการเลือกตั้งซ่อมเขต1พิษณุโลกครั้งนี้คู่แข่งที่จะมันมากๆแล้วก็จะหายใจรถต้นคอกันเลยทีเดียวระหว่างคุณโฟกนัทชนนชนะบูรณาศักดิ์ที่เปิดตัวไปแล้วพรรคประชาชนเขตหนึ่งครับหัวหน้าพรรคคุณณัฐพงศ์ก็ออกมาหาเสียงเรียบร้อยแล้วมากันอย่างเป็นงานเป็นการแล้วก็เป็นความหวังของพรรคประชาชนแต่การหาเสียงของคุณณัฐชนนยังไม่เท่าไหร่นะยังสู้คุณหนูนาไม่ได้ในการทำคลิปลงในโซเชียลและคู่แข่งที่เหมาะสมที่สุดก็คือคุณใหม่ครับณัฐรัตน์ชามพูนนท์ซึ่งเขาอยู่กับพรรคเพื่อไทยมานานมากๆแล้วก็จงรักภักดีกับพรรคเพื่อไทยแล้วก็ทำงานการเมืองเคลื่อนไหวในเขตพื้นที่ในเขตหนึ่งมาโดยตลอดเพราะเขาเป็นรองนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลกมา2สมัยแล้วมันมากๆเลยเพราะว่าพรรคประชาชนนั้นกระแสมันแรง กระแสมันแรงมากมันแรงกว่าพรรคเพื่อไทยแหละแต่พรรคเพื่อไทยเนี่ยคนมันแรงคุณณัฐรัตน์ชามพูนนท์มันแรงมากมันเป็นคู่ต่อกรที่เหมาะสมมากมากแต่ปรากฏว่าพรรคเพื่อไทยไม่ส่งคุณใหม่ณัฐรัตน์ครับกลับไปส่งคุณจเดชจันทาซึ่งเป็นผู้สมัครส.ส.ในครั้งที่แล้วเหมือนกันแต่อยู่คนละเขตเนินมะปางเขตวังทองนู่นแล้วก็แพ้นะแพ้คุณพงษ์มนูเด็กในบ้านคนสนิทของคุณจุติไกรฤกษ์ตอนนี้ข้ามฟากมาส่งจเดชจันทามาลงเขตหนึ่งซึ่งเขตหนึ่งนี้ไม่มีหมาตัวไหนที่รู้จักจเดชจันทาแม้สักตัวเดียวเขางงกันเลยคนในตลาดเขางงว่าจเดชนี่มันใครวะจเดชใครวะจเดชใครวะมาถามผมก็ตอบว่าที่กูรู้ก็คือว่าเป็นญาติกับคุณเสริมศักดิ์พงพาณิชย์เป็นผู้สมัครส.ส.ครั้งที่แล้วแล้วก็เป็นกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยก็บอกเขาไปอย่างนี้มันมี2ประเด็นที่จะวิพากษ์วิจารณ์วิเคราะห์ก็คือ1พรรคเพื่อไทยไม่สู้มีการดีลลับกันหรือเปล่าระหว่างเพื่อไทยกับประชาชนหรือเปล่าที่เขต1พิษณุโลกจะหลบให้พรรคประชาชนหรือเปล่ามีการต่อรองอะไรกันหรือเปล่าอันนี้ผมวิเคราะห์ของผมเองนะอันที่สองพรรคเพื่อไทยไม่สนใจที่จะได้ส.ส.เพิ่มแล้วตอนนี้ก็ได้จากพรรคไทยสร้างไทยมา6คนแล้วแล้วก็จะได้พรรคประชาธิปัตย์มาเพิ่มอีกไม่สนใจหรอกเขตหนึ่งพิษณุโลกอันนี้ประเด็นที่สองประเด็นที่สามกลัวแพ้แต่ถ้ากลัวแพ้ก็ไม่ควรจะส่งเจเดชจันทามาหรือเปล่าวะกลัวแพ้ก็บายไปเลยให้พรรคพลังประชารัฐส่งคุณอ้ําซึ่งเป็นลูกชายของนายกอบจ.มนชัยวิวัฒนาถมาลงดีกว่าไหมถ้ากลัวแพ้นะแล้วมันเป็นยังไงเห็นนพพลเหลืองทองทาราเนี่ยเป็นส.ส.หลายสมัยเป็นส.ข.เขตพรหมพิรามวัดโบสถ์ประกาศว่าเป็นพี่ใหญ่ของพิษณุโลกได้จริงเหรอวะนพพลเป็นพี่ใหญ่เหรอวะเป็นผู้ใหญ่เพราะอายุมากเหรอวะเออบอกว่าจะเด็ดจันทาเหมาะสมให้มึงเคยมาเดินเล่นในเมืองในตลาดบ้างเปล่าวะหรือมึงอยู่แต่พ่อพรหมพิรามกับวัดโบสถ์แล้วมึงจะไปรู้
ีนต้นมืออะไรกับเขตหนึ่งพิษณุโลกวะแล้วมึงรู้ได้ไงว่าเจเลตันดาเหมาะสมกว่าคุณใหม่นัชรัตน์วะฮะเจเลตจันทาคือใครวะคุณใหม่นัชรัตน์คือใครวะเป็นรองนายกเทศมนตรีมา2สมัยแล้วเว้ยหาเสียงสู้กับหมอวรงมาสมัยหนึ่งสู้กับหมออ๋องมาสมัยหนึ่งประสบการณ์เยอะมากๆแล้วรู้จุดอ่อนด้วยว่าที่แพ้เพราะอะไรไม่ได้แพ้เพราะคุณนัทรัตน์นะแพ้เพราะกระแสช่วงนั้นประชาธิปัตย์มันแรงหมอโรงมันอ่อนอ้อนเก่งครั้งที่สองกระแสพรรคอนาคตใหม่พรรคเก้าไกลมันแรงอะมึงต้องส่งนัทรัตน์ใหม่นัทรัตน์ไม่ใช่ส่งเจเตจันทานกพลแล้วมึงเป็นพี่ใหญ่ของพิษโลกเหรอวะเขาแต่งตั้งเหรอวะหรอเป็นสสมาหลายสมัยเคยเป็นประธานกรรมธิการไหมวะเคยไหมเคยสร้างชื่อเสียงให้พิษโลกไหมมีหมออ๋องเนี่ยที่แม่งสร้างชื่อเสียงให้พิษโลกอ่ะเป็นสสน้อยกว่านพพลเด็กเป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรนะเว้ยคนไม่รู้จักพิษโลกเพราะหมออ๋องนะเว้ยคนไม่รู้จักพิษโลกเพราะนพพลนะเว้ยไปอยู่ในสภาเคยกล้าเกาหัวไหมวะเกาหัวครูประธานจะเลือกให้พูดหรือเปล่าวะอ่ะสสพิษโลกมีกี่คนวะตอนนี้มี2คนเหรอมี2คนมีนพพลกับปานทิพย์ปานทิพย์เปลี่ยนชื่อเป็นอะไรไม่รู้ผมไม่สนใจมี2คนมีปานทิพย์ที่ดังตอนแรกว่าหน้าตาแม่งเหมือนอภพรนครสวรรค์แล้วก็เงียบกริบสิบสายหน้าไม่เคยมีปากมีเสียงไม่เคยยกมือไม่เคยแสดงความคิดเห็นในสภาผู้แทนราษฎรเลยอ่ะไงต่ออ่ะผมจะเล่าเรื่องเพื่อไทยให้ฟังพรรคเพื่อไทยก่อกำเนิดมาตั้งแต่สมัยไทยรักไทยตอนนั้นคุณทักษิณชินวัตรก็มาจับมือกับท่านสุชนชาโพรสซึ่งเป็นคุณพ่อของคุณใหม่นัทรัตน์เนี่ยท่านเป็นรัฐมนตรีหลายกระทรวงหลายสมัยแล้วก็จับมือกับท่านยิ่งพันธ์มนัสสิการซึ่งเป็นสามีของคุณมายุรามานสิกาสสมายุรามานสิกาก็สร้างกันขึ้นมาทำให้พิศโลกมีสสพรรคไทยรักไทยหลายคนแล้วสสมายุรามานสิกาเป็นกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทยพรรคโดนยุบโดนตัดสิทธิ์ไป5ปีคนที่เป็นคู่แข่งของสสมายุราในเขตพรหมพิรามวัดโบสถ์ก็คือนพพลนี่แหละครับนพพลอยู่คนละพรรคไม่รู้อยู่พรรคอะไรประชาธิปัตย์หรืออะไรก็ไม่รู้ไม่ได้สนใจอยู่คนละพรรคเป็นคู่แข่งปรากฏว่าพอสสมยุราโดนตัดสิทธิ์พรรคตอนนั้นพรรคอะไรไม่รู้อ่ะพลังประชาชนเปล่าไม่รู้ก็หยิบนพพลมาเป็นสสเขตนั้นแทนโดยไม่เคยถามสสมยุราสักคำคุณเข้าใจไหมคนที่เป็นคู่แข่งกันทางการเมืองการหาเสียงเนี่ยบางทีมันก็ต้องมีตอบโต้มีด่ากันไปด่ากันมาแต่ตามมารยาทต้องถามเจ้าของพื้นที่หรือไม่ก็ถามแบบแกบังคับก็ได้ว่าจะเอารบพลลงนะให้เหตุผลไปนี่ไม่ถามแม่งสักคำส่งรบพลลงกรรมการบริหารพรรคพลังประชาชนตอนนั้นก็มีคนที่เป็นเจ้าแม่ใหญ่ก็คือเจแดงมาพิษณุโลกไม่เคยเห็นหัวสสมายุรามานสิการนะเอาอันนี้ไปก่อนประเด็นแรกไปก่อนประเด็นที่สองการเลือกตั้งครั้งหนึ่งซึ่งประชาธิปัตย์ประกาศไม่ลงตอนนั้นคุณใหม่นัทรัตน์ลงไปแล้วนะลงสู้กับหมอลงไปละแพ้หมอลงไปละแล้วครั้งต่อมาพรรคประชาธิปัตย์ประกาศไม่ลงแอนตี้เว้ยคนที่จะลงสสไม่มีประชาธิปัตย์คนที่จะเป็นสสคือใครต้องคืนคุณใหม่นัทรัตน์เว้ยปรากฏว่าพรรคเพื่อไทยแม่งไม่เลือกเว้ยไปเลือกคุณทิวเว้ยคุณทิวถึงทำรถจากรถคือเครื่องมือการเกษตรอะไรก็ไม่รู้อยู่ๆคุณทิวอยากจะลงอยากจะเป็นสสพรรคเพื่อไทยเลือกคุณทิวเว้ยเออแล้วแม่งก็ชนะได้เป็นเว้ยเพราะว่าประชาธิปัตย์ไม่สู้แล้วปรากฏว่าครั้งนั้นก็โมฆะไปในประเด็นที่หนึ่ง
คุณใหม่นันทรัตน์เอาเขาไปไว้ตรงไหนเขายังไม่จากไปนะเว้ยเขายังอยู่พรรคเพื่อไทยนะเว้ยเขาก็ยังหาเสียงให้พรรคเพื่อไทยนะเว้ยเขายังทำการเมืองให้พรรคเพื่อไทยนะเว้ยนะแล้วพอมาถึงครั้งนี้อีรอบเดียวกันกับครั้งคุณทิวไม่ส่งคุณใหม่นัทรัตน์ไม่ส่งเฮ้ยนพพลนพพลนพพลว่ายังไงผมถามมึงตรงๆถามคุณตรงๆว่าระหว่างเจเดชจันทากับใหม่นัทรัตน์ใครควรจะลงเขตหนึ่งวะถามปานทิพย์ด้วยไอ้ปานทิพย์ไปสอสอเขตบางระกำบางกระทุ่มอ่ะมันชื่อจริงชื่ออะไรก็ไม่รู้อ่ะใครควรลงเขตหนึ่งวะถามไอ้ด็อกเตอร์หญิงด้วยซึ่งเป็นคนพิษโลกเนี่ยแหละที่เป็นสอสอปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยใครควรจะลงเขตหนึ่งพิษณุโลกวะถามมึงสามคนเนี่ยแหละนพพลปานทิพย์หญิงนะเอาส้นตีนคิดก็รู้แล้วว่าจะส่งใครลงนี่มันอะไรวะเป็นการหัวการการเมืองหรือเป็นยังไงกูก็ไม่เข้าใจไม่เข้าใจพรรคเพื่อไทยฮะพรรคเพื่อไทยครบยาหรือเปล่าฮะสรุปว่าแพ้แต่แกอยู่ในมุ้งผมขอแสดงความยินดีกับคุณโฟกนัชนนท์ชนะบูรณาศักดิ์ที่ได้เป็นสสเขตหนึ่งพิษณุโลกสมใจอยากขอแสดงความยินดีด้วยความจริงใจขอแสดงความยินดีกับคุณพ่อของนัชนนท์ซึ่งเป็นเพื่อนผมคุณเฟียสคุณเกียรติศักดิ์ชนะบูรณาศักดิ์และขอความแสดงความยินดีกับคุณแม่ก็คือคุณนิพาชนะบูรณาศักดิ์คุณนิพาก็เป็นเพื่อนผมขอแสดงความยินดีด้วยที่ได้มีลูกเป็นสสสมใจนึกสมใจอยากในการทุ่มเทการทำงานให้กับพรรคอนาคตใหม่พรรคก้าวไกลมันไม่เสียแรงไม่เสียแรงจริงๆไม่เหมือนกับการทำงานให้พรรคเพื่อไทยแม่งเสียแรงถึงเวลาแม่งไม่ส่งลงผมไม่เข้าใจว่าคุณทักษิณชินวัตรรู้ไหมคุณอุ๊งอิ๊งชินวัตรรู้ไหมว่าเขตหนึ่งควรส่งคุณใหม่นัทรัตน์ชมพูนุชลงไม่ใช่เจเดชจันทาลงพวกมึงรู้ไหมหัวหน้าพรรคหรือมึงมัวแต่ยุ่งมึงดีใจเป็นหัวหน้าพรรคมึงไม่สนใจคนที่จงรักภักดีคนที่อยู่เคียงข้างพรรคเพื่อไทยอ่ะเหรอวะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะเว้ยการเป็นหัวหน้าพรรคมันต้องดูแลพรรคให้ทั่วถึงไหมมันก็เคยมาพิจารณาเปล่าอุ๋งอิงใครไปต้อนรับวะคุณหมายนัทรัตน์หรือเปล่าวะคุณแม่เขาท่านนายกเปรมฤดีชมพูนนท์หรือเปล่าวะทำไมพอคุณพ่อเขาเสียชีวิตลืมเขาเลยเหรอวะคุณพ่อเขาคือท่านสุชนชมพูนนท์เป็นผู้ที่ช่วยเหลือดูแลพรรคไทยรักไทยเป็นชุดก่อตั้งนะคุณทักษิณลืมไปแล้วหรือเปล่าลืมไปแล้วหรือยังนี่ยังไม่พูดถึงสสหัตถนายนะที่เคยอยู่พรรคไทยรักไทยพรรคพลังประชาชนพรรคเพื่อไทยแล้วก็โดนถีบออกไม่ส่งลงสสไม่รวมถึงนะยังไม่รวมถึงอีกหลายต่อหลายคนนะแต่นั้นเป็นเรื่องละเอียดปีกย่อยนะครับผมอ่ะมีพรรคพวกที่เขตบางกระทุ่มบางระกำฝากมาว่าคนเขาเบื่อปานทิพย์แล้วผมไม่รู้ชื่อจริงจะไหนไม่ได้จำด้วยสสปานทิพย์แล้วตอนนี้เขาคิดถึงสสนิยมช่างพินิจแล้วทำไมสสนิยมช่างพินิจลาออกจากพรรคเพื่อไทยไปอยู่พรรคภูมิใจไทยผมเพิ่งถึงบางอ้อตอนนี้เองเพราะคนอย่างสสนิยมช่างพินิจนั้นสมควรเป็นรัฐมนตรีไม่รู้กี่สมัยแล้วคุณอนุทินชาญวีรกุลเจอคุณชาดาไทเศษเจอแบบต้องหวัดดีเคารพนอบน้อมเลย
เพราะสสนิยมเป็นผู้อาวุโสด้วยเขาผมเลยถึงบางอ้อว่าโอเคโอเคแล้วก็ดีแล้วท่านสสนิยมออกจากพรรคเพื่อไทยอ่ะดีแล้วไปอยู่ภูมิใจไทยสมัยหน้าท่านได้เป็นแน่ทำไมหน้าได้เป็นสสแน่ 100% เพราะตอนนี้มีคนเขาบ่นเรื่องสสบ้านทิพย์แล้วบ่นมาแล้วเขาคิดถึงสสนิยมกันแล้วก็ไม่เป็นไรให้เขาลองของใหม่ไปก่อนนะแล้วทั้งสสปานทิพย์สสนพพลด็อกเตอร์หญิงมันไม่เห็นมีงบประมาณต้นเตียงต้นมือหาอะไรมาลงที่พิษณุโลกเลยวะไม่เห็นมีเลยวะฮะมันเป็นสสโนเนมเหรอว่าเป็นสสแบบว่าจังหวัดที่แม่งกระจอกเลยวะทำไมไม่ไปต่อรองกับเขาวะไปดึงงบประมาณมาเดี๋ยววะอยู่ในพรรคเลือดชายแม่งรัฐมนตรีแม่งก็ต้องหลายคนน่ะก็ดึงมาสิวะดึงมาลงเดี๋ยววะมาช่วยกันหน่อยวะฮะมึงเป็นสสอ่ะมึงคิดถึงพิซซ่ากันบ้างหรือเปล่าวะก็ไม่เข้าใจพวกมึงเหมือนกันพอผลการส่งคนลงสสเขต1พิซซ่าครั้งนี้ทำให้ผมโอเคกูอยู่ตรงข้ามพวกมึงสสลบพลสสปานทิพย์ด็อกเตอร์หญิงสสกูอยู่ตรงข้ามพวกมึงกูประกาศไว้ตรงนี้เลยนะวันนี้ก็ต้องขอโทษแฟนคลับพรรคเพื่อไทยด้วยก็จะบอกอย่างนี้แหละจะเล่าอย่างนี้แหละเพราะผมไม่ได้เป็นลูกกันชอบใครผมไม่ได้มีใครมาบงการชีวิตผมอธิบายตามเนื้อผ้านะแล้วก็ดูแล้วกันว่าจะแพ้กี่หมื่นคะแนนจะเด็ดจันทาเงินได้ช่วยอะไรได้หรอกคนพิษโลกเขตหนึ่งเขาไม่ได้โง่เขาไม่ได้ควายนึกว่าจะมีเงินก็มาฟาดหัวได้เหรอวะไม่ได้หรอกเว้ยเงินน่ะเอาแต่เขาเลือกเว้ยว่าเขาจะเอาใครเป็นสสพิษณุโลกสมัยหน้าร้อยครบวาระนี่ก่อนพวกมึงเจอกูแน่เขตหนึ่งพิษณุโลกเจอกูแน่นะโอเคแต่ผมไม่ได้มีปัญหากับเพื่อไทยนะอันนี้มาวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์ให้ปานเพราะผมมีปัญหากับพรรคไหนทั้งสิ้นแต่ถ้าอยากจะมีปัญหากับผมก็พร้อมปะทะทุกตัววันที่27สิงหาคมเนี่ยเดี๋ยวผมจะจัดงานใหญ่มากๆเลยพี่ที่ผมนับถือมากๆพี่ชาติซ้ายพี่สมชาตินายกสมาคมกีฬามวยแห่งประเทศไทยท่านจะเดินทางมาเป็นประธานให้ผมในพิษณุโลกจัดงานมอบรางวัลแม่ดีเด่นแห่งปีแล้วก็สตรีดีเด่นแห่งปีที่โรงแรมพิษณุโลกออคิดและงานนี้นักเรียนจะมาเต็มหมดเลยสายนักเรียนคุณพี่จามีก็จะมาพร้อมคณะไม่รู้บางนัดจะมาด้วยหรือเปล่าเชิญท่านไปแล้วงานนี้งานใหญ่มากๆเลยทีเดียวนะครับนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศผมมีหน้าที่นำเสนอในแง่มุมของผมนะครับผมทำรูปครับรูปพ่อปู่ศรีสุทธโธเทพเจ้าแห่งโชคลาภนะรูปนี้จริงๆรูปเนี่ยผมให้อาจารย์เชียงออยวาดแล้วก็ข้างหน้านี่เป็นรูปปั้นนะให้อาจารย์เชียงออยวาดปั้นให้ท่านเป็นศิลปินพเนจรเป็นศิลปินชื่อดังของประเทศไทยนะปั้นให้ผมแล้วผมก็ถ่ายมาแล้วก็ผมก็ไปเข้าพิธีไหว้ครูพิธีศักดิ์สิทธิ์มากทำพิธีปลุกเสกด้วยไหว้ครูปู่ใหญ่นะครับที่วัดใหญ่นี่แหละครับมี99รูปมีให้พระพุทธบูชาสายบูเตลูเนี่ยนะสายองค์พญานาคเนี่ย290บาทเพราะว่าผมต้องเอาเงินไปเข้ากองทุนอิสรพลครับผมตั้งกองทุนอิสรพลเข้ามาร่วม10ปีแล้วนะช่วยเหลือคนไปร่วมพันคนช่วยเหลือหมาไปร่วมพันตัวแล้วก็ต้องการเงินไปเข้ากองทุนผมก็ให้บูชาพ่อปู่เนี่ยเพราะตอนนี้ผมก็
ต้องช่วยคนทุกวันช่วยหมาทุกวันเหมือนกันแต่ก็ช่วยตามอัตภาพมีเงินเยอะก็ช่วยได้เยอะมีเงินน้อยก็ช่วยได้น้อยก็ทำไปเรื่อยๆนะครับถือว่าก็แบ่งปันกันไปนะก็เลยท่านที่อยากจะทำบุญทำทานก็ช่วยบูชารูปไปด้วยแล้วก็ไปบูชาด้วยนะครับผม290บาทครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไครต์ให้ผมด้วยแล้วก็ดูโฆษณาถ่ายคลิปด้วยนะครับดูโฆษณาแล้วไม่ได้ดูอย่างเดียวนะซื้อด้วยเพราะว่ามันจะเป็นเงินสนับสนุนช่องกิจโพสต์แชนแนลช่องนี้ไม่มีสปอนเซอร์ไม่ได้เป็นลูกกระจอกใครไม่มีใครมาให้ตังค์จึงไม่ได้สนใจใครทั้งสิ้นนะก็ช่วยซื้อสินค้าด้วยแล้วก็ทำให้คนที่ผลิตซึ่งเป็นคนบ้านๆแต่ฝีมือดีก็ได้มีรายได้ควบคู่กันไปด้วยนะครับติดต่อผมได้ทาง Facebook อาจารย์กิจชีวิตกับดาเบอร์ดีไลน์กับเพอร์เดอร์สับเบอร์เดียวกันครับกิ้งกังกันเข้ามาสุดท้ายก็ฝากไปถึงไอ้พวกนี้ด้วยสสนพลนะพี่ใหญ่พิษณุโลกคุณพลาดแล้วคุณพลาดอย่างมหันต์เชื่อผมขอบคุณครับขอท่านมีความสุขขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับI'm not afraid to die.